ดีค่ะวันนี้นะคะโบก็จะมาสอนนวดฝ่าเท้านะคะเทคนิคง่ายๆนะคะที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะมีผ้า2ผืนนะคะเป็นผ้าสำหรับฝ่าเท้าแล้วมีครีมซึ่งเป็นโลชั่นบำรุงผิวธรรมดาทั่วไปนะคะใช้ได้เอามาผสมกับน้ำมันออยล์นะคะอีกชิ้นนึงก็เป็นไม้กดจุดนะคะซึ่งถ้าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้มือเปล่านวดได้นะคะไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้ถ้าใครเมื่อยมากๆไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเราก็ผัดกันนวดเองนะคะเรียนรู้จากคลิปของโบได้ในคลิปนี้นะคะก่อนจะไปรับชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โบด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะก่อนจะเริ่มนวดฝ่าเท้านะคะเราก็ต้องทำความสะอาดเท้าของผู้ถูกนวดให้เรียบร้อยนะคะอาจจะล้างด้วยสบู่หรือว่าแช่น้ำอุ่นหรือว่าเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มนวดกันที่เท้าซ้ายก่อนเสมอเนื่องจากเป็นตำแหน่งของหัวใจเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะเราก็เลยจะต้องห่อผ้าที่ฝ่าเท้าด้านขวาไว้ก่อนนะคะให้เท้ามีความอบอุ่นแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีนะคะเทคนิคการพันเท้านะคะทุกคนก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะว่าจะพันไม่เป็นพันออกมาเราไม่สวยงามนะคะก็ค่อยๆห่อค่อยๆพับนะคะวางผ้าไว้45องศาแล้วก็พับมุมที่ปลายเท้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆพันไปไม่ต้องรีบใจเย็นๆทำบ่อยๆเดี๋ยวจะออกมาสวยงามเองนะคะเดี๋ยวเราไปลองเริ่มนวดกันเลยนะคะที่ฝ่าเท้าด้านซ้ายนะคะโดยการที่ท่าแรกเราจะปั่นข้อเท้าก่อนนะคะโดยเอาสันมือของเราเนี่ยไปวางไว้ที่ใต้ตะตุ่มนะคะแล้วก็เริ่มปั่นนะคะปั่นแล้วก็ขยับมือขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตรงกลางเท้าแล้วก็ปั่นไปจนถึงปลายเท้าเลยค่ะก็ไม่ต้องปั่นแรงนะคะค่อยๆปั่นเบาๆไม่ต้องรีบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาครีมมาเลยค่ะที่เราเตรียมเอาไว้ถ้าใครไม่มีเป็นยาหม่องก็ได้นะคะครีมมาถูกับฝ่ามือเราให้ทั่วก่อนนะคะแล้วก็เริ่มรูปไล้ครีมไปที่บริเวณน่องที่ขาลงมาจนบริเวณปลายเท้าเลยนะคะรูปไล้ให้ทั่วเลยค่ะรูปขึ้นรูปลงสัก 2-3 รอบนะคะให้ทั่วเพื่อที่เวลาที่เรานวดลงไปเนี่ยจะได้ไม่เจ็บเนื้อจะได้ไม่ฝืดต่อไปนะคะโบก็จะทำท่าลูบเอาใจใช้ฝ่ามือของเรา2ฝ่ามือเนี่ยประกบเท้าบนล่างสลับกันแล้วค่อยๆลูบนะคะท่านี้ครูก็จะบอกว่าถ้าใครนึกท่าต่อไปไม่ออกเนี่ยให้ทำท่าลูบเอาใจนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ท่านวดของเราเนี่ยต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะท่านี้ก็จะเป็นการเอาฝ่ามือของโบเนี่ยตบใต้ส้นเท้าทำเบาๆไม่ต้องแรงนะคะอันนี้โบก็จะใช้นิ้วโป้งรูดคู่กันไปตั้งแต่ส้นเท้านะคะรีดขึ้นไปจนถึงปลายนิ้วเลยค่ะให้ครบทุกนิ้วนะคะรีดคู่กันขึ้นไปโป้งคู่ก้อยนิ้วชี้คู่นิ้วนางต่อไปก็รูดขึ้นไปที่นิ้วกลางค่ะรูดซ้ำขึ้นไปอีกสักรอบ2รอบนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่นิ้วโป้งของเรา4นิ้วที่ด้านหลังเท้าเนี่ยแค่ประคองไว้เฉยๆนะคะต่อไปใช้นิ้วโป้งนวดสลับฟันปลาค่ะซ้ายขวาสลับฟันปลากันขึ้นไปจากส้นเท้าขึ้นไปปลายเท้าแล้วก็ไล่กลับมาที่ส้นเท้าขึ้นลงขึ้นลงนับ 2-3 รอบให้ทั่วฝ่าเท้าค่ะน้ำหนักจะอยู่ที่นิ้วโป้งของเราส่งพลังมาจากลำตัวของเรานะคะท่านี้เราต้องเวลาทำเนี่ยเราก็พยายามโยกตัวไปด้วยน้ำหนักเราจะได้ผ่อนจากมือมานะคะไม่ต้องออกแรงที่มือแต่ว่าใช้การโยกตัวในการช่วยลงน้ำหนักใช้นิ้วโป้งนะคะกดลงไปที่กลางฝ่าเท้าแล้วก็ค่อยๆผายออกด้านข้างกดลงไปที่กลางนะคะแล้วก็ผายออกทิ้งน้ำหนักลงกลางฝ่าเท้านวดขึ้นลงให้ทั่วจากส้นเท้าไปยังปลายเท้าเลยค่ะคูดบริเวณเนินอุ้งเท้านะคะจากเนินนิ้วก้อยมาที่เนินนิ้วโป้งค่อยๆใช้มะเหงกค่ะรูดทำสัก5ครั้งถึง10ครั้งเอามาเหงกรูดลงจากปลายเท้านะคะลงมาที่ส้นค่อยๆรูดนะคะทำช้าๆ
จะสอดประสานนิ้วมือไปที่นิ้วเท้าของเขานะค่อยๆใช้นิ้วโป้งนะคะวนที่บริเวณเนินนิ้วโป้งค่ะใต้เนินนิ้วโป้งค่อยวนไปค่ะจับเท้าเอียงประมาณ45องศาแล้วก็ใช้แม่เหล็กรูดด้านข้างเท้ารูดด้านข้างเท้าเสร็จรูดบริเวณใต้บริเวณตะตุ่มนะคะด้านรอบตะตุ่มให้ทั่วทำเบาๆไม่ต้องทำแรงนะคะก็ยกเท้าขึ้นเล็กน้อยก็ใช้ง่ามนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะค่อยๆรูดบริเวณเอ็นร้อยหวายด้านล่างจากนั้นก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะคะมานวดเท้าด้านนอกเนาะใช้มังเอกรูดข้างเท้าด้านนอกเหมือนกันนะคะรูดให้ทั่วทั้งบริเวณใต้ตะตุ่มด้วยนะคะท่านี้ไม่ต้องทำแรงนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบสั่นกระดูกอยู่นะคะทำแรงไปมันจะไปชนกับกระดูกเขาจะทำให้เจ็บนะคะต่อไปก็ไปรูดบริเวณข้อเท้ามีเส้นเอ็นอยู่นะคะก็รูดบริเวณนี้จะทำให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนสะดวกไม่ติดขัดเนาะใครที่ชอบมีอาการแบบว่าปลายเท้าชาหรือว่าปลายเท้าเย็นเนี่ยคือเลือดลมมันลงไปเลี้ยงบริเวณปลายเท้าได้ไม่สะดวกทำให้ปลายเท้าเราเนี่ยเกิดอาการชาขึ้นมาได้ถ้านวดบริเวณข้อเท้าเยอะๆเนี่ยมันก็จะเลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นนะคะมังเอกคู่กันหรือว่ามังเอกเดี่ยวก็ได้นะคะหมุนให้ทั่วบริเวณหลังเท้ารูดลงมาจากข้อเท้าลงมาที่ปลายเท้านะคะใช้พังเอกประกบบนล่างแล้วก็รูดลงมาค่ะท่านี้เป็นท่ารูปเอาใจอีกแล้วนะคะนึกไม่ออกบอกไม่ถูกทำท่าต่อไปไม่ได้ก็รูปเอาใจไว้ก่อนค่ะนวดรอบๆ บริเวณตะตุ่มด้านในด้านนอกอย่าให้มันน้อยใจนะคะตะตุ่มนวดด้านในอย่างเดียวไม่นวดด้านนอกไม่ได้นะคะปลายนิ้วโป้งนะคะมันเน้นรีดที่บริเวณข้อเท้าอีกบริเวณนี้สดเป็นส่วนสำคัญเลยที่จะทำให้เลือดลมเราเนี่ย เดินได้สะดวกนะคะไม่ติดขัดที่บริเวณนี้นะทำให้ปลายเท้าเราเนี่ยหายจากอาการชาได้นะคะหลังจากที่เรารูดแล้วนะคะทีนี้โบก็จะใช้นิ้วโป้งสลับฟันปลาแล้วก็ค่อยๆรีดลงมาตามร่องเส้นระหว่างง่ามนิ้วมาเงยคลึงค่อยๆคลึงให้ทั่วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะโบก็จะใช้มังเอกของนิ้วชี้โบนะคะค่อยๆเกาบริเวณโคนเล็บใกล้ๆโคนเล็บนะคะค่อยๆเกามาจากนิ้วโป้งลงมาที่นิ้วก้อยได้เลยพอเกามาถึงนิ้วก้อยโบก็จะย้อนกลับไปโดยการนวดแต่ละง่ามนิ้วกลับไปจากนิ้วก้อยกลับไปที่นิ้วโป้งนะคะคือเหมือนใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้คีบค่ะคีบระหว่างร่องนิ้วต่อไปโบก็จะใช้นิ้วโป้งนวดบริเวณปลายนิ้วถูถูถูคือถ้ามีไม้ก็ใช้ไม้แทนได้นะคะแต่ว่าวันนี้โบจะสอนโดยการใช้มือเปล่านะคะจะใช้ไม้แค่ตอนกดจุดเท่านั้นนะคะใช้4นิ้วนะคะโอบด้านบนนิ้วโป้งอยู่ด้านล่างค่อยๆรูดเข้าหาตัวโบนะคะน้ำหนักเนี่ยก็คืออยู่ทั้ง4นิ้วแล้วก็นิ้วโป้งพอ4นิ้วครบแล้วโบก็จะลดเหลือแค่นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะเพื่อที่จะให้นิ้วชี้ของโบเนี่ยรูดเข้าไปตามร่องเส้นนิ้วนะคะก็สลับกันไปนะคะใช้นิ้วเดียวบ้าง4นิ้วบ้าง
ดจุดเปิดประตูลมที่เท้านะคะก็จะกดอยู่ระหว่างร่องนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางกับนิ้วก้อยนะคะกดจุดเสร็จโบก็จะมารูดนะคะเอานิ้วโป้งรูดลงจากปลายเท้านะคะด้านหลังเท้านะคะลงไปที่ข้อเท้าแล้วก็อ้อมลงไปที่บริเวณตาตุ่มเอานิ้วโป้งกดตามร่องเส้นไปนะคะเปลี่ยนร่องเส้นไปเรื่อยๆนะคะสังเกตไหมคะโบก็จะทำท่ารูปเอาใจตลอดเวลาทำท่านวดต่างๆเสร็จนะคะหลังจากนั้นโบก็จะกดจุดในท่าต่อไปจะเริ่มกดจุดก่อนกดจุดเนี่ยโบก็จะเช็ดฝ่าเท้าที่เราได้ทาน้ำมันทาครีมนวดต่างๆแล้วมันก็จะลื่นนี้ตอนกดจุดเนี่ยเราจะต้องไม่ให้มันลื่นต้องเช็ดให้สะอาดนะคะก่อนจะไปกดจุดโบก็มีรูปภาพประกอบมาให้ชมกันก่อนนะคะว่าจุดต่างๆเนี่ยช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบในร่างกายเนี่ยจุดใดบ้างนะคะการกดจุดนะคะโบก็จะกดจุดแบบว่าหน่วงเน้นแล้วก็นิ่งนับ1ถึง10นะคะจุดที่1นะคะก็จะสะท้อนไปที่โพรงอากาศกระดูกหน้าผากและบริเวณขมับนะคะจุดที่2นะคะก็จะเป็นบริเวณท้ายทอยด้านข้างกกหูนั่นเองนะคะต่อไปนะคะจุดที่3ก็จะเป็นบริเวณต่อมใต้สมองนะคะ4ค่ะสะท้อนไปที่จมูกของเรานั่นเองนะคะต่อไปค่ะ5ก็คือบริเวณปลายนิ้วทั้ง5นะคะก็จะเป็นบริเวณโพรงอากาศกระดูกหน้าผากนะคะแล้วก็พวกขมับนะคะปลายนิ้วทั้ง5เลยจุดที่5 6 7 8นะคะสะท้อนไปที่โพรงอากาศกระดูกหน้าผากนะคะต่อไปนะคะจุดที่9ค่ะก็จะสะท้อนไปที่ก้านคอ10ค่ะตาค่ะ11ตาเช่นกันค่ะ10กับ11เป็นตานะคะ12กับ13นะคะบริเวณนี้จะสะท้อนไปที่หูนะคะหูของเรา14ค่ะระบบไทรอยด์นะคะต่อมไทรอยด์15ค่ะเป็นจุดรวมประสาทต่างๆนะคะ16ค่ะต่อมหมวกไตค่ะ17ค่ะก็เป็นไตของเรานั่นเองนะคะต่อไป18ค่ะบริเวณอัณฑะและรังไข่นะคะ19ค่ะเป็นกระเพาะอาหารค่ะ20ค่ะตับอ่อน21ต่อไปนะคะก็จะเป็นลำไส้เล็กส่วนบนนะคะ22เป็นกระเพาะปัสสาวะจุดที่23ถ้าเป็นเท้าซ้ายจะเป็นหัวใจถ้าเป็นด้านขวาจะเป็นตับนะคะจุดที่24กับ25นะคะจะเป็นส่วนของลำไส้ใหญ่นะคะต่อไป26นะคะถ้าเป็นด้านเท้าขวาจะเป็นไส้ติ่งของเรานั่นเองถ้าเราไม่มีไม้กดจุดนะคะก็จะสามารถใช้มะเงกนิ้วชี้ของเรานะคะกดจุดแทนได้นะคะกดจุดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มขึ้นไปนวดที่ท่อนขาด้านบนได้แล้วนะคะครีมที่โบได้ทาไว้แล้วโบก็เช็ดออกไปแล้วเนี่ยมันก็แห้งไปแล้วเนาะเราก็เอาครีมมาทาใหม่ค่ะลูบให้ทั่วลูบขึ้นไปที่น่องขานะคะแล้วโบก็จะนวดครึงให้ทั่วขานะคะบริเวณน่องแล้วก็ใต้เอ็นร้อยหวายนะคะดึงมาค่ะดึงจากน่องจากหัวเข่านะคะโบก็ค่อยๆวนบริเวณตาตุ่มให้ทั่วทั้งสองข้างด้านในด้านนอกนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งค่อยๆรูดขึ้นไปจนถึงบริเวณเหนือหัวเข่านะคะแล้วก็รูดกลับลงมานะคะรีดเส้นข้างด้านในนะคะอย่าให้โดนกระดูกจะมีร่องอยู่ข้างๆกระดูกนะคะค่อยๆใช้นิ้วโป้งรูดขึ้นไปค่ะไปวนรอบหัวเข่าลงมานะคะเส้นด้านนอกนะคะก็จะเป็นเส้นที่ตรงกับตะตุ่มนะคะหลังจากที่วนตะตุ่มนะคะแล้วก็รูดขึ้นไปเลยค่ะอ้อมหัวเข่านะคะแล้วก็รูดลงมาเบาๆนะคะเราจะเน้นกดแค่ตอนช่วงที่เรารีดขึ้นไปนะคะขากลับมาไม่ต้องกดนะคะก็รูดลงมาเฉยๆไม่ต้องมีน้ำหนักจะนวดครึงบริเวณรอบหัวเข่านะคะ
คลายเส้นหัวเข่าค่ะบางทีมันตึงจัดนะคะนวดผ่อนคลายสบายๆไม่ต้องรีบค่ะนวดช้าๆค่อยๆวนค่อยๆคลึงไปนะคะบางทีไปเดินเที่ยวกันเยอะๆนะคะไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะแล้วก็ผ่อนคลายมีครีมหรือว่ามียาหม่องพกไปด้วยค่อยๆรูดไล้ไปนะคะใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะค่อยๆรูดขึ้นนะคะรูดไล่ตามเส้นกล้ามเนื้อขึ้นไปค่อยๆคลึงเป็นวงกลมนะคะบริเวณทั้งด้านในและด้านนอกนะคะใช้มังเหงประกบกันนะคะสองข้างวนขึ้นวนลงให้ทั่ววนขึ้นลงสัก 2-3 รอบหลังจากนั้นโบก็จะยกขาขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็เพิ่มครีมอีกนิดหน่อยเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยโดนครีมเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะลูดบริเวณใต้น่องนะคะจากบริเวณเส้นเอ็นร้อยหวายลูดมาจนถึงบริเวณใต้ข้อพับหัวเข่านะคะตอนลูดไปเนี่ยเราก็ใช้นิ้วโป้งลูดเน้นเส้นกลางน่องลงไปเลยค่ะแต่ตอนขากลับเนี่ยก็จะใช้4นิ้วลูบกลับมาเบาๆงอขาเล็กน้อยนะคะตั้งขาขึ้นแล้วก็โบก็จะมาเน้นนวดบริเวณน่องนะคะใช้4นิ้วเนี่ยค่อยๆโกยน่องมันมีครีมอยู่มันก็จะลื่นนะคะก็จะไม่ค่อยเจ็บเนื้อนะคะจะสบายค่ะเราจะใช้มือเดียวก็ได้หรือว่าจะใช้2มือนะคะโกยสลับกันก็ได้นะคะจะโกยหรือจะรูดลงมาก็ได้นะคะทำสลับกันไปสบายเหมือนกันนะคะใช้นิ้วโป้งนะคะกดบริเวณเส้นข้างหน้าแข้งนะคะซึ่งเป็นเส้นที่อยู่ติดชิดกับกระดูกเส้นแบบกระดูกสันหน้าแข้งเราเลยนะคะแต่เราอย่าไปกดโดนกระดูกเขานะคะจะมีร่องเส้นอยู่ข้างๆกระดูกค่ะกดลงไปได้เลยค่อยๆกดขึ้นกดลงนะคะมองแล้วสบายไหมคะเพลินไหมคะโกยน่องอีกทีนึงค่ะจับขาเหยียดตรงแต่ว่าขายังยกอยู่นะคะโบก็จะมาใช้4นิ้วนวดครึงบริเวณใต้ข้อพับหัวเข่านะคะตรงนี้บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเดินมากๆจะมีก้อนผังผืดนะคะเป็นแบบพวกเส้นเลือดขอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยเน้นนะคะเลือดลมมันจะได้เดินสะดวกนะคะจะได้ไม่ค่อยปวดขาเนาะรูปเอาใจนะคะไปถึงปลายเท้ารูปเอาใจอีกรูปขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะก็จะใช้นิ้วโป้งนะคะกดแบบว่าเหมือนแบบว่าทำเป็นสลับฟันปลาค่ะวาดเป็นรูปฟันปลาเลยนะคะหยักขึ้นหยักลงเส้นข้างหน้าแข้งทิ้งน้ำหนักไปที่นิ้วโป้งของเรานะคะระบบก็จะสลับมาทำด้านในน่องเมื่อกี้ที่ทำไปเนี่ยเป็นด้านนอกนะตอนนี้จะสลับมาเป็นด้านข้างในก็สลับฟันปลาเหมือนกันค่ะอย่าไปโดนกระดูกเขานะคะต่อไปโบก็นวดเส้นข้างหน้าแข้งด้านนอกย้ำไปอีกเส้นนี้เวลาใครที่ใส่ส้นสูงเป็นประจำนะคะจะชอบปวดนะคะเส้นนี้ลงมาครึงมานวดที่บริเวณฝ่าเท้าอีกนะคะส
ส่วนเส้นเอ็นร้อยหวายนะคะก็สำคัญมากๆนะคะเส้นนี้ถ้าเราไม่มีหรือว่าเส้นเอ็นร้อยหวายขาดเนี่ยเราไม่สามารถจะยืนพยุงตัวเราได้เลยนะคะเดินก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้นะคะสำคัญสุดๆก็ต้องนวดผ่อนคลายให้เขาได้พักบ้างนะคะต่อไปนะคะโบก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนวดคลีบบริเวณตามร่องนิ้วโคนนิ้วปลายนิ้วเนี่ยนวดให้ทั่วเลยนะคะบางทีเนี่ยจะมีพวกหินปูนเกาะติดอยู่ตามแบบว่านิ้วของเรานะคะก็เราไปนวดให้มันแตกให้มันแบบเลือดลมเดินดีนะปลายนิ้วปลายเท้าของเราเนี่ยจะได้ไม่เย็นนะคะเลือดลมเดินสะดวกเนาะมันต้องเสียงดังต๊อกเลยเสียงที่ดังก็ไม่ใช่เสียงนิ้วหรือกระดูกของเขาหักเป็นเสียงของนิ้วโบเองนะคะที่กระทบกันนะไม่ต้องตกใจไปนะคะต่อไปพอเรานวดขาด้านซ้ายเสร็จนะคะเราก็จะใช้ผ้าเนี่ยพันห่อไว้นะคะให้ความอบอุ่นกับเขาทิ้งไว้พักหนึ่งนะคะระหว่างที่เราไปนวดขาด้านขวานะคะใครที่ไม่สะดวกจะพันหรือว่ายังพันไม่เป็นนะคะเราก็ใช้ผ้าเนี่ยมาคลุมไว้เฉยๆไม่ต้องซีเรียสมากนะคะแล้วเราก็เริ่มไปนวดขาด้านขวากันเลยนะคะเราก็เปิดผ้าออกนะคะแล้วก็นวดท่าเดียวกับที่ด้านซ้ายที่โบได้ทำให้ดูไปนะคะท่าแรกก็คือการแบบปั่นข้อเท้าพอนวดข้างขวาเสร็จเนี่ยเราก็จะกลับมาคลายผ้าด้านซ้ายนะคะก่อนที่จะแกะผ้าด้านซ้ายเนี่ยเราก็นวดย้ำลงไปอีกนิดนึงนะคะใช้นิ้วโป้งเนี่ยกดไปที่บริเวณฝ่าเท้านะคะก่อนจะคลายผ้าออกเวลาเรากดเนี่ยผ้ามันก็จะค่อยๆ คลายออกจะค่อยๆหลุดออกไปเราก็ไม่ได้แบบแกะออกแบบง่ายๆนะคะค่อยๆนวดก่อนนวดทั้งที่ยังมีผ้าอยู่เนาะก็เหมือนเป็นการเช็ดไปในตัวนะคะเราก็ค่อยๆแกะผ้าออกเราจะมาเริ่มเช็ดทำความสะอาดนะคะก่อนที่จะเช็ดเนี่ยโบก็จะมานวดย้ำอีกรอบนึงก็จะเอาผ้าอีกผืนนึงเนี่ยมาคลุมนะคะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะโบก็จะคลึงตั้งแต่หัวเข่ามาเลยเพราะว่าครีมที่โบนวดเนี่ยมันจะเปื้อนขึ้นไปถึงหัวเข่าเลยเราก็คลึงเช็ดได้หัวเข่าเนี่ยเราก็เช็ดออกให้หมดนะคะระหว่างที่เช็ดเนี่ยเราก็จะใช้นิ้วกดเส้นไปด้วยนะคะผ่อนคลายสบายสบายเลยค่ะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวโบจะมาพูดถึงประโยชน์ของการนวดฝ่าเท้าให้ฟังนะคะกระตุ้นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราเนี่ยให้มันทำงานได้เป็นปกตินะคะช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านการไหลเวียนของเลือดระบบน้ำเหลืองแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆนะคะช่วยป้องกันโรคเช่นท้องผูกหรือว่าปวดศีรษะนะคะช่วยแบบล้างพิษกำจัดของเสียช่วยทำให้การทำงานของร่างกายเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันสมดุลนะคะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยลดภาวะเครียดแล้วก็ทำให้เกิดความผ่อนคลายอย่างแบบล้ำลึกมากๆนะคะเวลาที่เรานวดให้ใครเนี่ยเราก็อย่าลืมโยกตัวทิ้งน้ำหนักลงน้ำหนักตามจังหวะที่การกดหรือการคูดลงแต่ละครั้งนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่เกิดการปวดเมื่อยตามร่างกายของเราเองคนที่เป็นคนนวดให้คนอื่นนะคะพยายามโยกตัวไว้นะคะไม่ใช้แรงแค่มาจากนิ้วมือพยายามโยกตัวตามจังหวะการกดของเรานะคะเวลาหมุนข้อเท้าเวลาหมุนเราต้องหมุนให้สุดให้เป็นวงกว้างจะสบายมากๆนะคะนวดเท้าที่โบนำมาสอนในคลิปนี้จะเป็นท่านวดที่แบบว่าง่ายๆฉบับพกพานะคะสามารถนำไปนวดแบบว่ายามวิกฤตฉุกเฉินนะคะหาหมอนวดไม่ได้เนาะเราก็ผัดกันนวดกันเองนะคะไม่มีอุปกรณ์ใดๆยุ่งยากไม่มีไม้กดจุดเราก็นวดได้นะคะแล้ว
ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสอนนวดฝ่าเท้าของโบนะคะที่บอกไว้ว่าเป็นท่าง่ายๆสบายๆนะคะทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆนะคะก็ไม่มีอุปกรณ์เยอะด้วยใช่ไหมคะใช้แค่มือเปล่าเราก็นวดได้นะคะไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศนะคะก็นำไปนวดให้แฟนให้พ่อให้แม่ได้นะคะเวลาเมื่อยเดินเยอะๆไปเที่ยวนะคะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะคะคุณก็สามารถหายปวดหายเมื่อยได้ค่ะวันนี้นะคะก่อนลาจากกันไปช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โบด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย